มันไม่ชัดเจนว่าที่ไปประกอบอาชีพหมายความว่ายังไงนะครับมันเป็นลักษณะยังไงที่จะไปประกอบอาชีพกรณีนั้นเป็นการเรียนร่วมโอ้ครับครับมันมีเด็กคนนึงพี่ปันอายุเขาเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วก็คือเกินเกณฑ์แล้วนะคะเราก็ให้3ชั้นมาหลายปีแล้วชัดเจนเกิน15แล้วค่ะครับครับผมก็เล็งไปอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าเป็นเด็กปกตินี่คงไม่ใช่เนาะมันต้องมีลักษณะพิเศษท่านปลอมใจก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับนมัสการท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสได้พบกับทางคณะครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ทางคณะกรรมการสถานศึกษาจริงๆแล้วผมมาวันนี้อยู่ใน2สถานะนะครับสถานะแรกก็คือเป็นประธานศูนย์เครือข่ายและอีกสถานะนัดหนึ่งก็คือเป็นกรรมการนั่นนะครับเลขานุการของคณะกรรมการประเมินนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านประธานได้สรุปได้ให้ข้อคิดอะไรต่างๆไปพอสมควรในส่วนของผมนั้นเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพี่เลี้ยงนะครับสำหรับน้องพรรษาแล้วก็ท่านไปทูลด้วยเมื่อเช้านะครับมีอะไรก็ดูแลกันเพราะฉะนั้นในส่วนของการประเมินจึงเรียนว่า อย่างที่ท่านประธานได้นำเรียนไปว่าในเรื่องของกายภาพนั้นพร้อมนะครับแต่ทีนี้ผมลึกลงไปว่าตอนนี้คุณภาพทวัดกันแค่6เดือนเนี่ยโดยเอาการประเมินระดับชาติบ้างเอเน็ตบ้างนะครับที่มาเป็นตัวชี้วัดว่าพัฒนาการเป็นอย่างไรในเรื่องของคุณภาพก็เรียนว่าก็คงจะสอบผ่านทั้งสองท่านนะครับในขณะเดียวกันเพื่อนผู้บริหารท่าน020นะครับก็ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพก็ต้องขอขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจเลยเพราะอย่างยิ่งท่านผู้ในการโคกศรีวิทยาสันเพิ่งเรียกว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกวันนี้แหละนะครับได้ยินแต่ชื่อท่านเพราะว่าตอนท่านอยู่รองเดียวอุดมผมก็มีน้องชายอยู่นั่นแล้วดร.วิชาญนะครับก็ไปแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็โชคดีวันนี้ทางเจ้าชาญคุณครูทางอีแปลงด้วยนะครับเห็นหน้าตัวจริงวันนี้นะครับดีได้เปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีตรงนี้นะครับแล้วก็ถือว่าท่านพรรษาก็ให้โอกาสพวกเราได้มาพบปะกันจริงไม่อยากจะอยากนำเรียนว่าเรียนท่านประธานนะครับว่าผมก็ขอทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะครับดูแลน้องทางนี้ก็แล้วกันและคงไม่มีอะไรที่จะต้องคอมเมนต์ในตอนนี้นะครับเรายังเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับครั้งที่2นะครับก็ถือว่าโชคดีได้มีโอกาสได้อยู่ในศูนย์เครือข่ายตัวเองตอนแรกท่านเรียนที่มาที่ไปนะครับตอนประชุมคณะกรรมการที่มีทั้งหมด4ชุดอยู่นะครับก็เลือกว่าใครจะไปที่ไหนนะครับท่านเจริญก็ให้สิทธิ์เพราะว่าท่านบอกว่าท่านอยู่ตรงกลางท่านพรผมก็อยากไปโซนทางบางคนพนาอยากไปแลกเปลี่ยนบ้างท่านพอใจอยากมาเจริญสินโมบอกไปก็ไปก็จะได้ยังไม่เคยมาทางด้านนี้ท่านก็อยู่เขต2ส่วนผมนั้นอยู่มาทั่วจังหวัดนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะเห็นสภาพมามากท่านพรชัยอยู่ของโคนอย่างเดียวนะครับก็ขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสแล้วก็